วยไทยรายวันครับผมประเดิมมาที่นักชกคู่ที่4นะครับวันนี้มุมแดงครับในศึกสอสมหมายครับน้องเพิ่งจะผ่านครับบางคล้าน้อยมอตระบัณฑิตครับสวัสดีครับบางคล้าน้อยมอตระบัณฑิตหรือว่าศักชัยโชตนะเป็นไงบ้างเนี่ยวันนี้ทำไมเราออกมาคนสุดท้ายเลยมาช้าด้วยเกินเยอะด้วยมาช้าด้วยแล้วเกินเยอะเกินเท่าไหร่วันนี้2ปอนด์กว่า2ปอนด์กว่านะรถนานไหมชั่วโมงกว่าก็ไม่นานเท่าไหร่ครับก็วิ่งรถอยู่ครับพักเดียวก็ลงมาก็ผ่านเรียบร้อยครับวันนี้เราต่อยพิกัดเท่าไหร่101ครับ101ปอนด์ก็ต่อยน้ำหนักนี้อยู่ตลอดเวลาวันนี้เจอใครเจอกับเอกยาลาเอกยาลายืนกันช่างรูปร่างน้องก็เป็นไงบ้างก็สูงครับสูงกว่าแต่เรานี่วันนี้น่าจะได้หนาครับเป็นไงเจอกับน้องเคยเห็นน้องก็ต่อยไหมก็เคยเห็นครับเป็นไงบ้างก็โมฟีมือจังหวะฝีมือดีฟิวนะครับฟิวแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนเป็นไงบ้างครับบางคาน้อยก็ดูกันไปเรื่อยๆยกแรกยกสองแล้วก็ค่อยแก้เกมบนเวทีครับอาศัยความเก่าประสบการณ์ของเรานะพี่ซ้อมไม่ไหนไฟนี้ค่ายมวยศักดิ์ชัยโชติครับครับผมอยู่กับพี่ด้วงเหมือนเดิมครับผู้ปั้มผู้ซ้อมเราก็พึ่งหลวงฟอยสุยาก็หลายๆคนนะที่ปั้มนะร่างกายเป็นไงช่วงนี้ก็ดีครับดีนะเอาฟอร์มเป็นไงบ้างก็ไฟหลังก็แพ้กัมปนาทพอหลักบุญครับแพ้กัมปนาทพอหลักบุญวันนั้นนี่โอ้ไปโดนข้าวลูกข้าวดอกครับแล้วหยุดไปกี่เดือนเนี่ยก็2เดือนครับ2เดือนได้เนาะวันนี้ความมั่นใจครับก็เต็มที่ครับเต็มที่นะไปยอมรับครับตัวเท่าไหร่ก็ 40,000 ครับ 40,000 อายุกี่ปีละ20ครับ20ปีนะเราเป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์อยู่อำเภออะไรครับอำเภอนาสารครับนาสารขอกำลังใจครับแฟนมวยชาวสุราษฎร์ครับแหล่งใต้เลยครับก็พี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจและก็เชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกับวันนี้จะทำให้เต็มที่ครับครับผมนี่แหละครับเสียงความมั่นใจนะครับของมวยจอมเก่านะครับบางคาน้อยเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้สกัดมวยรุ่นน้องอย่างเอกยาลาครับครับผมอยู่กับมูน้ำเงินนะครับคู่ที่4วันนี้ในศึกสอสมหมายนะครับน้องนี่ผ่านสักพักนึงแล้วครับเอกยาลายุ้ยการช่างครับสวัสดีครับน้องชายยังไม่กลับอีกเรารอใครเนี่ยรอสัมภาษณ์อยู่ครับรอสัมภาษณ์อยู่รู้งานด้วยคู่ชกผ่านยังยังเลยครับคู่ชกยังไม่ผ่านนะวันนี้เป็นไงบ้างน้ำหนักช่วงเช้ามาลด 0.8 ครับลด 0.8 นะวันนี้ต่อยพิกัดเท่าไหร่ครับ101ครับ101ปอนด์เต็มเวทยังเราเต็มแล้วครับเต็มแล้วนะวันนี้เจอกับทางด้านบางคาน้อยมอรัตนบัณฑิตครับเจอของแข็งเลยบางคาน้อยครับเป็นไงกระดูกชิ้นนี้ดูแล้วก็ผ่านยากอยู่นะครับผ่านยากอยู่นะโอ้แต่ถ้าผ่านได้นี่ก็ถือว่าทะลุเลยใช่ครับครับผมว่าฟิตซ้อมไม่ไหนน้องชายสมุทรปราการครับสมุทรปราการที่ค่ายมวยยุ้ยการช่างครับค่ายมวยยุ้ยการช่างนะครับคู่ปล้ำคู่ซ้อมเราไฟนี้วีรนัทพันยุทธภูมิครับแล้วก็พยัคฆ์สองภาคก็หลายๆคนนะช่วยปล้ำเก็บตัวได้กี่สัปดาห์2เดือนแล้วครับรวม2เดือนได้ใช่ตั้งแต่รู้ว่าเจอพี่เขานี่เป็นไงความรู้สึกก็ฟิตซ้อมเต็มที่ครับแหมก็เจอมวยเก่งนะถือว่าเป็นกำไรของเราใช่ครับแพ้ชนะค่อยว่ากันครับครับผมผู้ปรางคู่ซ้อมก็มีวีรนัทพันยุทธภูมิครับแล้วก็พยัคฆ์สองภาคด้วยกันช่างครับก็ช่วยลุมกันปล้ำนะเคยเห็นบางคาน้อยต่อยไหมเขาเป็นมวยทรงไหนมวยบูครับมวยเดินครับเก่าเกมเลยแล้ววันนี้นี่เราจะหนีเข้าออกไหมเนี่ยหนีออกครับดักแข้งเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมแข้งเตรียมศอกมาครับเตรียมแข้งมีศอกมาครับครับผมฟอร์มเป็นไงบ้าง2ไฟล์ล่าสุดก็แพ้สแกงามครับแล้วก็ไปชนะเต็ง1มาครับชนะเต็ง1ที่ไหนนครศรีธรรมราชครับไปต่อที่ใต้เลยครับครับผมแพ้สแกงามวันนั้นก็สู้เต็มที่แล้วครับไม่ไหวหายใจไม่ทันพับพลาดครับไปวันละค่าตัวเท่าไหร่ครับน้องชาย 30,000 แล้วครับ 30,000 อายุกี่ปีแล้วปีนี้18ครับ18ปีนั่นเองนะครับพิกัดปล่อยก่อนคุม50ครับ50ประมาณนี้นะเราเป็นนักชกจากยะลาครับยะลาอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองครับแหล่งใต้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นะขอกำลังใจก็แฟนมวยจังหวัดยะลาแล้วก็แฟนคลับของเราครับน้องชายวันนี้ก็เต็มที่แล้วครับทำดีไว้ก่อนครับครับผมทำดีที่สุดนะครับผมครับผมเสียงความมั่นใจของน้องนะครับเอกยะลายุ้ยการช่างเขาวันนี้ขึ้นชั้นเจอกับบางคล้าน้อยนะครับเจอองแข่งครับแต่วันนี้มั่นใจครับทำไม่ดีที่สุดWe'll be right back.
มวยไทยรายวัน